เอาล่ะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในวันนี้ครับหัวข้อของเรานั้นค่อนข้างจะพิเศษจากอันก่อนๆ นะคือผมก็ไม่ค่อยได้มาพูดถึงเนื้อเรื่องของตัวละครที่ส่งผลถึงเกมเพลย์หรอกแต่พอดีว่าช่วงเนี้ยครับมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะได้รีเวิร์คคือข่าวการรีเวิร์คของตัวละครตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะปล่อยมานานแล้วนะครับคือไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่หลายๆคนเรียกร้องให้มันรีเวิร์คเพราะมันเป็นตัวละครที่แบบมาในช่วงแรกๆของเกมด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีแมคานิกที่ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับตัวละครตัวนั้นคืออูเดียครับเฉลยไปเลยเฉลยไปเลยเพราะเรานี่ก็ให้เห็นกันในปกคลิปอยู่แล้วนะในวันนี้ครับเนื้อหาหลักของพวกเราเนี่ยจะเป็นการพูดถึงตัวละครอูเดียว่าความจริงแล้วอ่ะในเรื่องเนี่ยเขาเก่งหรือเปล่าถ้าไม่ในเกมเพลย์ของเขาที่อยู่ในเกมเนี่ยมันถึงมีรูปร่างการเล่นมีแบบลักษณะการเล่นเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเก่งระดับไหนโดยที่รายการนี้นะครับก็อาจจะมาเรื่อยๆนะก็อาจจะมีความเปรียบเทียบกันระหว่างเกมนู้นเกมนี้นะครับหรือแม้แต่แบบเปรียบเทียบกันในเกมการ์ดก็มีเหมือนกันก็วันนี้ขอเปิดตัวอูเดียเลยครับก่อนที่ผมจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยผมขอพูดถึงแมคานิกการเล่นตัวอูเดียในเกม League of Legends ก่อนตัวของอูเดียนะครับผมจำไม่ได้ว่าเขามาตั้งแต่แพทไหนนะแต่ว่าคิดว่ามาเป็นตัวละครแรกๆเลยแหละครับตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้ในแพทที่3ผมก็เห็นสกินอัลติเมทของเขาไปที่เรียบร้อยไอ้สปิริตการ์ดอูเดียโอเคคือตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่นานมากแล้วก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคือมันเป็นตัวละครที่แบบมันมีลีกเท่ครับคือแบบมันเป็นตัวละครที่แบบใช้จิตวิญญาณของสัตว์ในการต่อสู้ไงมันมีสแตนด์ของมันอ่ะ4ตัวเลยอ่ะคือแบบสามารถเลือกใช้ได้เต็มที่เพียงแต่ว่าในเกมจริงๆอ่ะมันแบบไม่ใช่อย่างนั้นไอ้แบสแตนด์ที่มันแบบเป็นท่าที่ควรจะเป็นซิกเนเจอร์หลักของพี่แกกับไม่มีมูฟเมนต์กับไม่มีแบบมูฟเมนต์ที่แบบสามารถวาร์ปไปไหนได้ไม่สามารถจะวาร์ปไปสแตนด์ได้อะไรเงี้ยทำให้ตัวของพี่แกเนี่ยมีความเล่นยากมากในเวอร์ชั่นเกมปัจจุบันนะคือมันก็ยังดีแหละที่แพทที่11เนี่ยไอซีซั่น11เนี่ยมันมีไอเทมอย่างโครงไงที่แบบสามารถพุ่งไปหาอีกฝ่ายได้แล้วค่อยสตันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก่อนจะออกได้นี่มันก็เป็นมิสติกนะครับต้องรอประมาณช่วงแบบเกือบจากการเกมอะไรประมาณนั้นซึ่งนี่ก็ยังไม่ได้นับรวมอภิมหาซีซีที่พี่แกจะเจอนะครับคือตัวของอูเดียเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเทนัสตี้เยอะไงทำให้เวลาโดนสตันหรือว่าสโลเนี่ยพี่แกแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเกิดพี่แกไม่มีแฟตเนี่ยพี่แกจะเก่งยังไงแล้วพอเวล6เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลเลยนะเพราะว่าสกิลพี่แกเนี่ยสามารถอัพได้4สกิลเลยตั้งแต่ช่วงก่อนเวล6ทั้งที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทั้งที่เนื้อเรื่องของมันเนี่ยพี่แกออกจากเก่งนะครับทำไมในตัวเกมเนี่ยถึงเป็นอย่างนั้นไปได้วันนี้ผมจะมาสาธยายความสามารถเด่นๆที่ปรากฏขึ้นในเนื้อเรื่องนะครับผมขอบอกก่อนเลยว่าไอ้เนื้อเรื่องที่ผมพูดมาเนี้ยผมจะพูดถึงประวัติของอูเดียแล้วก็เรื่องสั้นที่มีชื่อว่า Walk with the Voice นะครับอันนี้นี่จะไม่รวมไอ้ Silence for the Dam เพราะว่าไอ้เนื้อเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องเวอร์ชันภาษาอังกฤษซึ่งผมก็แปลไม่ค่อยเป็นนะครับผมแปลไม่เก่งจริงๆคือขี้เกียจแปลแหละทำให้ผมไม่สามารถเอาเนื้อหาในนั้นเนี่ยมาพูดได้จริงๆขอเอาเป็นแค่2เรื่องนี้ก่อนแค่นี้ก็น่าจะได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอูเดียแล้วแหละโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าในเฟลยอร์ดที่แสนจะโหดร้ายเนี่ยมันก็ต้องมีเผ่าประจำเฟลยอร์ดอยู่แล้วโดยที่เผ่าหลักๆครับจะมีทั้งหมด3เผ่าก็ไม่ว่าจะเป็นอวาโลซันที่ในเรื่องการทำการทูตการเกษตรหรือว่าทางปัญหาเรื่องการเมืองที่แม้ว่าจะมีการสู้รบกันบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้วิธีที่สันติแล้วก็รอบคอบหรือพวกฟอสการ์ดที่เป็นสาวกของลิซันดาที่รอการกลับมาของลอร์ดเดอะวอชเชอร์แล้วก็ใช้เวทมนต์ดำเนี่ยในการเป่าหูพวกผู้คนให้หลงเชื่อนั่นเองแล้วก็ยังมีอีกเผ่าเนี่ยครับที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นที่เผ่านี้นั่นคือเผ่าวินเทอร์คลอของเซนจูนี่ครับโดยที่เผ่านี้นี่ก็จะมุ่งเน้นเรื่องความแข็งแกร่งนะเรียกว่าเดินหน้าและฆ่ามันเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเข้ากับตัวอูเดียนะครับที่เป็นสายแบบบ้าคลั่งอยู่แล้วโดยที่ตัวของอูเดียครับเกิดขึ้นมาในหมู่บ้านของเผ่าวินเทอร์คลอโดยในเฟลยอร์ดนะครับมันจะมีพวกนักรบที่ชื่อว่า Warrior Shaman หรือก็คือนักรบที่มีแบบมีศาสตร์มนต์ดำเป็นหมอผีและพวกนั้นโดยที่พวกเขาเหล่านี้ครับจะเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณของพวกสิ่งมีชีวิตหรือว่าจิตวิญญาณของพวกธาตุต่างๆได้ซึ่งอูเดียครับก็เป็นเด็กชายที่เกิดมาพร้อมกับพลังนี้เลยเขาสามารถเข้าใจถึง
คำพูดหรือว่าอากัปกิริยาของสิ่งมีชีวิตอย่างพวกหมาป่าหมีเนี่ยก่อนที่เขาจะสามารถพูดคำแรกได้อีกคือในเนื้อเรื่องเนี้ยไม่เหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กที่ถูกรับเลือกอะเป็นเด็กที่แบบมีพรจากพระเจ้ามาแล้วว่าบอกว่าคนคนนี้ต้องเป็นวอร์เรอร์ชาแมนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เหรอครับด้วยทักษะที่มากเกินไปของเขาเนี่ยทำให้ตัวของอูเดียนั้นมักจะเจ็บตัวเพราะว่าเขานั้นได้ยินเสียงของสิ่งมีชีวิตนั้นมากเกินไปผมก็ไม่ดูนะว่ามันส่งผลถึงอะไรแต่ว่าในนั้นเนี่ยเขียนว่าถึงขั้นแบบพิการเลยนะอาจจะแบบบอกว่าได้ยินเสียงของหมาป่าให้แบบร้องขอความช่วยเหลือจนเขาเนี่ยต้องเข้าไปในสถานการณ์ที่เสี่ยงอะไรประมาณนั้นก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของอาจารย์กับพ่อแม่ของเขาเนี่ยเขาก็ยังรักเขาอยู่นะแต่ก็พยายามจะเข้าใจว่าสิ่งที่อูเดียเป็นเนี่ยมันยากต่อการฝึกฝนมันยากต่อการเป็นจริงๆเรื่องราวของเขาครับก็ได้ดำเนินต่อมาจนอยู่มาวันหนึ่งที่มีพวกฟอสการ์ดมาโจมตีหมู่บ้านของพวกเขาพวกพ่อแม่หรือแม้แต่อาจารย์ของเขาครับเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องอูเดียด้วยความที่ว่าเขาครับเห็นพวกแบบพวกพ้องคนที่เขารู้จักญาติมิตรสหายของเขาตายไปตรงหน้าความโกรธผสมกับความเกลียดชังในตัวฟอสการ์ดครับทำให้ตัวของอูเดียเนี่ยระเบิดพลังที่เก็บซ่อนไว้ในตัวของเขาออกมาในตอนนั้นมีการบรรยายนะครับว่าพลังของอูเดียเนี่ยทำให้หิมะบนภูเขาเนี่ยถล่มลงมาได้เลยรุ่งเช้าหลังจากเหตุการณ์นั้นครับตัวอูเดียนั้นกระสือกระสนออกมาจากกองหิมะที่ทับตัวของเขาเขาได้พบว่าหมู่บ้านของเขาเนี่ยมีผู้รอดชีวิตอยู่บางส่วนโดยที่พวกเขาเหล่านั้นครับต่างมองอูเดียเนี่ยเป็นสิ่งอื่นไปแล้วพวกเขามองอูเดียด้วยสายตาที่หวาดกลัวต่อพลังอันมากเกินไปยกเว้นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครอาจจะเป็นเซนจูนี่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าใช่เซนจูนะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี้ยตัวของเซนจูน่าจะยังไม่ได้มาในหมู่บ้านแห่งนี้นะเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ครับมองว่าอูเดียเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่ว่าก็มีจิตใจที่อ่อนแอเช่นเดียวกันภายหลังจากที่เขาถูกขับไล่ออกมาจากหมู่บ้านครับเขานี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้หญิงคนนี้ยังมีความสุขในนั้นนี่ก็เขียนนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นแบบความรักประชู้สาวนะผมคิดว่าน่าจะแบบเป็นคนที่แบบเลี้ยงดูกันมากกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจเลยแต่เอาเป็นว่าหลังจากความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนครับอูเดียนั้นน่ะบางครั้งก็ได้ที่จะอยู่แบบคนเดียวไปฝึกตนอยู่คนเดียวมากกว่าจนการเวลาผ่านไปครับอูเดียนนั้นก็ได้พบกับพระตาบอดลึกลับคนหนึ่งซึ่งเขาคนนั้นก็คือลีซินในที่ตอนนั้นครับลีซินเนี่ยมาปฏิบัติตนออกห่างจากไอโอเนียมายังแถวแถวเฟลยอร์ดและในตอนนั้นเองที่ทั้งคู่ได้พบปะกันครับด้วยเหตุที่ว่าธรรมเนียมของเฟลยอร์ดครับเขาไม่ค่อยต้อนรับคนแปลกหน้าอยู่แล้วทำให้ตัวของอูเดียเนี่ยเข้าโจมตีพระท่านนั้นเนี่ยทันทีเลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นครับตัวของลีซินเนี่ยก็สามารถหลบได้เอาเป็นว่าพี่แกครับสามารถหลบกระบวนท่าของอูเดียเนี่ยได้ถูกท่วงท่าเลยจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักครับตัวของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มต่างจะเหนื่อยล้าแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกันลีซินได้บอกครับว่าเขานั้นมาจากไอโอเนียแล้วก็กำลังมาฝึกตนอยู่ที่นี่ไม่นานพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็วเลยครับจนลีซินเนี่ยเชื้อเชิญให้ตัวของอูเดียเนี่ยไปยังทางฝั่งตะวันออกหรือว่าทางฝั่งของไอโอเนียโดยที่อูเดียครับก็ตกลงตามไปด้วยระหว่างการเดินทางครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้รู้ว่าจักรวรรดินอกซานครับกำลังทำการรุกรานไอโอเนียอยู่ทั้งอูเดียแล้วก็ลีซินครับจึงได้ร่วมมือกันต่อสู้เพื่อปกป้องวิหารอารามที่ลีซินนั้นน่ะจากมานั่นเองโดยที่วิหารแห่งนี้ครับมีนามว่าฮิรานะหลังจากที่พวกเขาครับทำการขับไล่พวกนอกซัสไปได้ทั้งลีซินแล้วก็อูเดียเนี่ยก็ได้มาฝึกตนที่นี่ต่อโดยที่ตัวของอูเดียครับก็ได้ทำการฝึกตนเกี่ยวกับการทำสมาธิทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เกิดความบ้าคลั่งก็มันก็เป็นอย่างไรครับหลายวันหลายคืนเรียกว่าผ่านไปเป็นเวลาหลายเดือนเลยจนในที่สุดครับตัวของอูเดียเนี่ยก็สำเร็จวิชาแล้วก็ด้วยความคิดถึงบ้านครับเหมือนว่าบ้านเนี่ยกำลังเรียกหาเขาอยู่ทำให้ตัวของอูเดียครับทำการลากับลีซินแล้วก็พวกศิษย์ร่วมสำนักในฮิรานะแล้วเขาก็ได้เดินทางกลับมายังเฟลยอร์ดและอันนี้นี่มันจะมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับที่สื่อถึงตัวเกมด้วยในก่อนที่อูเดียครับจะมายังวิหารฮิรานะเนี่ยสกินของอูเดียในตอนนั้นนะคือคลาสสิกสกินหรือคือสกินที่แบบเป็นอูเดียตอนที่แบบกำลังใส่หมีแบบกำลังบ้าคลั่งเลยอันนั้นคืออูเดียก่อนที่จะมาเจอกับลีซินนะครับแต่ภายหลังจากที่เขานั้นสำเร็จวิชาแล้วเนี่ยตัวของเขาครับได้เปลี่ยนลุคใหม่มีการตัดผมมีการโกนเข่านู่นนี่นั่นจนตอนนี้ครับในเนื้อเรื่องปัจจุบันเลยนะเขาตอนนี้คือสปิริตการ์ดอูเดียแล้วเป็นสกินอัลติเมทของเขานั่นเองอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกินแรกหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในตัวละครที่มี2สกินเนี่ยอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันอีกคนหนึ่งที่จำได้นี่ก็น่าจะเป็นไรซ์นะครับที่
ในคลาสสิกสกินเนี่ยเขามีอายุเป็นพันปีแล้วแต่ว่ามันจะมีสกินหนึ่งที่แบบยังไร้น่ะที่ตอนนั้นเขาเพิ่งแบบเป็นหนุ่มๆเลยอะไรประมาณนั้นอย่างตัวของอูเดียเนี่ยก็เป็นกรณีเดียวกันเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องของอูเดียนะครับในประวัติของเขานะจะมีแค่นี้ทีนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องสั้นของเขาครับในเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าก้าวเคียงสรรพสิ่งครับตัวของอูเดียเนี่ยได้มีการบอกนะว่าหลังจากที่เขากลับมายังเฟลยอร์ดคืนนี้เป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันเลยอูเดียจบจากสำนักฮิรานะแล้วเขาก็เดินทางมาเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือไอ้เนื้อเรื่องนี้แหละครับคิดว่านะเพราะผมยังไม่ได้อ่านไอ้อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริเบร์เอาเป็นว่าขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วกันตอนนั้นครับอูเดียเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่เขาได้สัมผัสกับลมหนาวของบ้านเกิดอีกครั้งเพียงแต่ว่าเขายังไม่มีเวลาให้พักหายเหนื่อยจากการเดินทางครับมันก็มีอสูรตัวหนึ่งเนี่ยมาโจมตีเขามันเป็นวิญญาณพยัคฆ์น้ำแข็งที่เข้ามาแล้วก็กลด่าอูเดียมันกล่าวถามว่าตัวของอูเดียเนี่ยยังกลับมาที่นี่และยังคิดว่าที่นี่คือบ้านเกิดอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคือเป็นว่ามันเหมือนกับว่าตัวของอูเดียนะครับมีความมืดในจิตใจอยู่คือเขาลาทิ้งบ้านเกิดที่เคยสาปแช่งเขาไปและเขาก็กลับมาแล้วเหมือนว่าไอ้พยัคฆ์ร้ายเนี้ยมันเหมือนกับเป็นจิตใจด้านลบที่ก่อตัวขึ้นจนมาทำร้ายเขานั่นเองอะไรประมาณนั้นนี่คือทฤษฎีของผมนะมันยังไม่มีการอธิบายจริงๆในเนื้อเรื่องแต่เป็นว่าตัวของอูเดียครับก็ได้ทำการสู้กับไอ้วิญญาณตัวเนี้ยจนเขาสามารถเอาชนะมาได้ระหว่างต่อสู้นี่ก็มีการบอกเลยครับว่ามีแบบมีเปลวเพลิงพวยพุ่งออกมาจากผิวกายของเขาทำการซัดหน้าไอ้ปีศาจตัวนั้นเนี่ยจนกริ้งหงายอะไรพวกนี้หรือแม้แต่การแบบมีการบอกว่ามีการตะปบกันจนศีรษะกะโหลกแหลกอะไรพวกนี้ด้วยก็มีครับซึ่งอันเนี้ยพอผมอ่านไปนะผมขอบอกเลยว่าอูเดียครับพี่ควรจะโดนรีเวิร์กได้แล้วแต่ก็ต้องรอแหละก็ต้องรอแหละมีคนที่อยู่ในคิวเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าจุดสุดท้ายครับอูเดียสามารถเอาชนะวิญญาณพยัคฆ์เนี่ยมาได้และเขาก็ได้จ้องมองกับตัวเองเขามองเห็นคนที่แบบสะบักสะบอมเป็นคนที่ถูกทดสอบแล้วก็สามารถผ่านการทดสอบนั้นมาได้แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ก็มีต่อครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อสู้กับภัยร้ายที่กำลังคุกคามเฟลยอร์ดเนี้ยไปเรื่อยๆนี่คือเนื้อเรื่องของอูเดียทั้งประวัติแล้วก็เรื่องสั้นครับจุดที่น่าสนใจของเนื้อเรื่องนี้ครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันเนี่ยก็คือความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยมันอยู่ระดับไหนแน่นอนตัวของอูเดียเนี่ยไม่ใช่คอสมิกบีอิงระดับพวกออริเอนโซหรือว่าโซอีทำให้อูเดียครับไม่สามารถเทียบกับพวกนั้นได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดนับการสับขอโฟกัสที่คนในเฟลยอร์ดแล้วกันเขาเก่งพอๆกับใครในเฟลยอร์ดส่วนตัวแล้วผมคิดว่าตัวของอูเดียครับสามารถสู้สูสีกับโอลาฟหรือพวกทินาแมร์เนี่ยได้เลยคือพี่แกมีความบ้าคลั่งเยี่ยงสัตว์ป่าใช่แต่ว่าหลังจากที่ไปฝึกตนกับลีซินแล้วเนี่ยเขาสามารถควบคุมพลังของเขาได้ดีมากขึ้นถ้าเกิดเขาสามารถใช้สแตนท์ของเขาได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันอูเดียนั้นสามารถชนะใครหลายๆคนในเฟลยอร์ดได้เลยแล้วในตอนเด็กของเขาเนี่ยที่มีการบอกว่าหลังจากที่ครอบครัวของเขาตายอาจารย์ของเขาตายเนี่ยเขาก็ได้ระเบิดพลังที่ซ่อนในของเขาไว้ออกมามันรุนแรงขนาดที่ทำให้ภูเขาทั้งลูกเนี่ยสามารถถล่มลงมาได้และนั่นก็คือพลังที่ตัวของอูเดียเนี่ยมีไว้แต่ว่ายังไม่สามารถใช้ได้ดังใจถ้าเกิดเขาสามารถดึงพลังนี้ออกมาได้เนี่ยเขาอาจจะแกร่งที่แบบสามารถจะไปตบกับพวกไอซ์บอลแบบชาติกำเนิดอย่างลิซันดาอาจจะได้ก็ได้แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าไหวหรอกลิซันดามันสายเวทอะไอ้นี่ก็โดดสตันล้วนก็ไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่เกี่ยวอันนี้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องแต่เป็นว่าจริงๆแล้วครับตัวของอูเดียเนี่ยถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆอีกทั้งในคอมิกของอูเดียสปิริตการ์ดอูเดียนะใครยังไม่รู้นะครับในช่วงซีซั่น3ตอนที่สปิริตการ์ดอูเดียสกินอัลติเมทที่2ของเกมเนี่ยเพิ่งเข้าตัวของเขาครับมีคอมิกออกมาด้วยโดยที่คอมิกนะครับก็เป็นการบอกว่าเขาเนี่ยมีการฝึกต้นมีการควบคุมจิตควบคุมสแตนด์ของเขามีปีศาจบุกเข้ามาในฮิรานะเขาก็สามารถใช้สแตนของเขาเนี่ยในการโจมตีได้จนในหน้าสุดท้ายของคอมิกครับตัวของสปิริตการ์ดอูเดียเนี่ยก็ได้ทำการเข้าห้ำหั่นกันกับอาโอชินซึ่งอาโอชินเนี่ยก็ได้กลายเป็นสกินให้กับอาเรนโซแล้วนะครับรู้สึกดีใจมากๆแต่ผมซื้อไม่ทันนะรอให้มีเงินก่อนซึ่งจากที่พูดมานี้นะครับขอสรุปเลยว่าตัวของอูเดียเก่งนะครับคือมันเก่งมากๆแต่ทำไมในเกมถึงเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่เข้าใจเลขของเขามันตรงมากๆครับคือแม้ว่าจะมีแบบแสนเสือที่แบบควรไวสแตนเต่าที่แบบป้องกันดีสแตนหมีที่สามารถพุ่งไปตะปบอีกฝ่ายให้แบบหัวแบะได้อะหรือแม้แต่สแตนของฟินิกซ์ครับที่สามารถแผดเผาอีกฝ่ายได้มันก็ยังไม่พอกับตัวของเกมในปัจจุบันที่เมคานิกมันเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อย
มีการโชว์มูฟเมนต์ที่หนักกว่าเดิมมีการโชว์แบบการว่าไปว่ามาการวิ่งไปวิ่งมาค่าตัวของฮิคาริมที่เหมือนจะพุ่งไปตรงๆเนี่ยพอเขาจะถึงตัวสเตอร์เนี่ยเขาก็มีการพุ่งแบบรวดเร็วไปหานะครับคือมันเทียบไม่ได้กับตัวของอูเดียอูเดียเนี่ยสามารถเล่นได้ในแพทนี้นี่ก็เป็นพวกสายเวทมากกว่าออกริสเบนอะไรพวกนั้นหรือจะออกเป็นฟูลเอดีไปเลยก็ค่อนข้างเล่นได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งป่าไงผมก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างชอบตัวละครตัวนี้แต่ว่าเวลาเล่นไปมันก็จะรู้สึกตึงมือหน่อยนะครับต้องใช้สมาธิมากในการไล่เรียงพวกแบบคอมโบแต่ละทีของพี่แกก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับก่อนที่ผมจะมาลาจากกันนะผมขอถามทุกคนหน่อยทุกคนคิดยังไงกับอูเดียในปัจจุบันและถ้าเกิดพี่แกได้การรีเวิร์กเนี่ยพี่แกนั้นควรจะรีเวิร์กไปในทิศทางไหนสามารถพูดคุยกันได้ครับในคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to control your mind ไว้เจอกันใหม่ครับ